กรุงเทพธุรกิจนะคะวันนี้มีการมาพูดคุยนะคะถึงประเด็นในตลาดทุนไทยค่ะได้รับความท้าทายมากในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบริบทของตลาดทุนไทยชาร์โฮลเดอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมการลงทุนรวมไปถึงความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นจึงเป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะว่าการเดินก้าวต่อไปที่จะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นสถาบันต่างชาติรวมไปถึงรายย่อยนะคะจะไปพร้อมๆกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่าเทียมและโปร่งใสได้อย่างไรวันนี้คีย์แมนสำคัญของตลาดทุนไทยต้องตอบเราได้แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณภากรปิตัทวชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้คุยกันนี่นานแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณภากรวันนี้มีความท้าทายเข้ามาใหม่ๆเยอะมากและตลาดทุนไทยเรามีเรียกว่าเซ็กโฮลเดอร์เยอะด้วยนะคะความท้าทายของแต่ละมิติเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับถ้าเรามาดูกันนะครับตลาดทุนไทยในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนามามากเลยนะครับตลาดทุนเราทั้งกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นดูจากสภาพคล่องที่สูงขึ้นมากเลยนะครับจนปัจจุบันวันละ 2-3 บิลเลียน US ดอลลาร์เกือบแสนล้านถ้าเกิดโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดดูปริมาณที่มาเปิด IPO ก็มีจำนวน IPO เนี่ยประมาณ4บิลเลียน US ดอลลาร์หรือประมาณ 130,000 ล้านเนี่ยบาททุกๆปีซึ่งแน่นอนครับการที่มีธุรกิจมากขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็มีบริษัทหลายแบบที่เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมากำกับดูแลเนี่ยมันจะต้องมีการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับไม่ใช่เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ตัวบริษัทเองนะครับตัวAudit นะครับตัวที่เป็น internal audit กรรมการนะครับที่เป็น external audit นะครับที่เป็น financial advisor ที่เป็นตัวตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นตัวกลต.ที่เป็นสภานักบัญชีเป็นคนที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายทุกคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เราต้องบอกเลยครับว่าพอสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเรามีการปรับตัวหลังจากที่เราเห็นเลยว่ามันสามารถทำได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับภายในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำร่วมกับทางคนที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเสนอกับทางหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนที่เป็นภายในที่เราทำเนี่ยขอเรียนเลยครับว่าเราทำใน5สเต็ปตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะครับก่อนที่เข้ามาจดทะเบียนเราจะมีการให้ข้อมูลให้ดูแลข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ตั้งแต่ก่อน IPOเราต้องมีเลยว่าจะเป็น IPO แบบธรรมดาเป็น Backdoor Listing เราต้องมีการดูเรื่องพวกนี้มากขึ้นกว่าแต่เดิมนะครับแน่นอนเราต้องบาลานซ์ระหว่างการเอาข้อมูลที่มากขึ้นกับความลำบากของบริษัทจดทะเบียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีบาลานซ์กันในส่วนที่2พอเข้ามา IPO ก็เช่นกันครับวันที่เข้ามา IPO เราจะมีการกำกับดูแลต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่นะครับมีการออกมาทำ Hearing แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือรับ hearing กลับมาเสนอกลับเข้าไปที่กลต.แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถแก้ในเรื่องกฎต่างๆได้เรื่องต่อมาเทรดดิ้งก่อนดูว่าในการซื้อขายทุกวันเนี่ยมีการกำกับดูแลการซื้อขายเนี่ยมากขึ้นอย่างไรบ้างมีการให้ข้อมูลนักลงทุนวันที่ IPO วันที่ออกมาซื้อขายต่างๆมีการให้ข้อมูลที่เราอยากจะให้ทางบริษัทหรือทางนักลงทุนให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรามีการดูเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันมีการกระจุกตัวการซื้อขายมีข่าวโดยแต่ว่าไม่มีข่าวอะไรใหม่แต่ว่ามีปริมาณการซื้อขายเยอะหรือมีราคาที่เปลี่ยนแปลงมากๆเราก็จะให้มีการอธิบายเรื่องพวกนี้มากขึ้นนี่คือสเต็ปที่3สเต็ปที่4คือ ongoing ก็ดูเลยว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่เข้ามาทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเขามีการรายงานข้อมูลเขามีเรื่องเกี่ยวกับการสถานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง equity ติดลบไหมกำไรเป็นอย่างไรนะครับนักบัญชีให้ความเห็นต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับ financial statement เป็นอย่างไรบ้างเราจะมีการให้เข้ามาดูแลเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักลงทุนมากขึ้นจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยการทำงานของเรามักจะเป็นดูก่อนว่าผิดแล้วก็มีการส่งกลต.แล้วก็ฟ้องในปัจจุบันที่เราทำเพิ่มนะครับและในอนาคตคือยังไม่ต้องตรวจสอบว่าผิดแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลที่เราคิดว่ามีความสำคัญที่จะต้องให้นักลงทุนเนี่ยได้รับทราบขึ้นเราจะมีการจัดการให้เขารายงานข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยส่งต่อให้กับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นแอนาลิสต์ไม่ว่าจะเป็นใครต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่แล้วก็สุดท้ายเรื่องดีลิสติ้งนะครับกระบวนการที่เราจะเอาบริษัทจดทะเบียนออกจากการซื้อขายจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีหลักการที่ชัดเจนและทำให้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามองครับว่าขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดมันเยื่อเนี่ยจริงๆแล้วความเสียหายจะมากขึ้นกว่า
เราสามารถทำได้รวดเร็วมันเห็นได้เลยครับมี5สเต็ปก่อน listing เข้ามา listing ซื้อขายแล้วก็มีการ ongoing แล้วก็ delist ทุกอย่างเนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่เรากำลังปรับอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการรายงานให้ทางpublic เนี่ยได้รับทราบตลอดว่าขั้นตอนของแต่ละอันไปถึงไหนแล้วครับคือในช่วงที่ผ่านมามันมีเคสหลายๆเคสติดๆกันนะคะที่ทำให้เกิด เรื่องของการอยากจะตรวจสอบให้มันมากขึ้นหรือยังไรคะเลยเกณฑ์ประเด็นที่เราจะต้องมาปรับรีไวท์ทั้งองค์กรและตอนนี้มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ไหมอนาคตรายย่อยสถาบันต่างชาติจะมั่นใจได้อีกระดับเลยว่าตลาดทุนไทยเนี่ยเรามีมาตรฐานที่ขึ้นไปอีกแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับการที่เราปรับตัวแบบนี้เนี่ยเป็นการที่ทำให้เรานี่พร้อมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์แล้วก็การทำธุรกิจที่ปัจจุบันนี้มันมีความหลากหลายมันมีความพิสดารมากขึ้นมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือทำให้มีข้อมูลมากขึ้นนักลงทุนสามารถไปวิเคราะห์อะไรได้มากขึ้นและทางตัวเราเนี่ยก็ปรับ process ให้ทำงานเร็วขึ้นมีการ escalate เรื่องต่างๆเร็วมีการฟ้องร้องที่ต่างๆเนี่ยที่ส่งต่อไปให้หน่วยงานกำกับเนี่ยทำได้เร็วและมีข้อมูลมากขึ้นผมว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้นหากแต่ว่าอย่าลืมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นการตั้งใจจะโกงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญคือเราสามารถหาข้อมูลให้คนตระหนักในเรื่องพวกนี้เนี่ยได้เร็วขึ้นอย่างไรครับค่ะมีอันหนึ่งที่ดร.ส่งสารลงไปคือทำ security bureau อันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังปรึกษาอยู่กับทางสำนักงานกลต.แล้วก็ทางบริษัทสมาคมบริษัทหลักทรัพย์มานะครับเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงให้เจ้า Security Bureau เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนใช้ได้บ้างข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะสอดคล้องกับ PDPA ได้อย่างไรบ้างผมว่าอิชชูพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องดูไปพร้อมกันเลยมันต้องบาลานซ์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่มากขึ้นกับใครใช้ข้อมูลได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับการออกกฎเกณฑ์ให้เยอะขึ้นเนี่ยไม่ได้ยากแต่ออกกฎเกณฑ์ที่เยอะขึ้นที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการใช้แล้วไม่ทำให้คนที่ต้องให้ข้อมูลเนี่ยมีภาระมากขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากครับค่ะจะลังไปถึงประเด็นนี้เลยเพราะว่าพอมีกฎเกณฑ์เยอะเดี๋ยวบจ.จะบอกว่ามีบีบฉันจังเลยในเมื่อคุณเปิดให้ตลาดเป็นตลาดที่ระดมทุนได้ตัวเล็กๆคนบริษัทเล็กๆที่อยากจะระดมทุนอยากจะเข้ามาก็เจอแบบนี้คนทำดีก็ถอดใจดร.มองยังไงคะตรงนี้แหละครับคือตรงที่ผมเรียนเลยว่าสำคัญมากเราต้องบาลานซ์กับความยุ่งยากกับความสำคัญของข้อมูลเพราะฉะนั้นมีบางอย่างมากเลยที่เราอาจจะไม่ต้องขอให้เขาทำเพิ่มเพียงแต่ว่าทางเราหรือองค์กรที่อยู่ในตลาดทุนจะต้อง proactive แล้วก็เอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาใช้และเปิดเผยให้กับนักลงทุนหรือคนที่ต้องการจะใช้ข้อมูลเนี่ยได้รับข้อมูลดังกล่าวเร็วขึ้นตรงนี้สำคัญมากเลยครับอันนี้คืออย่างที่ผมเรียนเลยว่าเป็นโลกใหม่ในอดีตเรามักจะรอบอกว่า regulator หรือคนที่เกี่ยวข้องต้องตัดสินใจก่อนแล้วค่อยบอก public ผมว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่สำคัญนอกจากการตัดสินใจได้เร็วแล้วคือการให้ข้อมูลที่และ relevant ที่สำคัญที่จำเป็นเนี่ยออกไปให้นักลงทุนเร็วขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เราบอกว่าเป็นข้อมูลที่นักลงทุนควรจะรับรู้ได้เร็วขึ้นครับค่ะในส่วนที่นักลงทุนรายย่อยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเทรดยากมีกำไรน้อยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมาจากหลายปัจจัยปัจจัยแรกนะครับสภาพคล่องมันน้อยลงทั่วโลกเลยเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นวอลลุ่มมันลดลงเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาซื้อขายแบบที่เป็น net settle เนี่ยมันปิด position ได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนมันมีปัญหาตรงนั้นอันที่2ถามว่า strategy ที่แต่ละท่านใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตลาดหรือเปล่าในสมัยนี้เพราะอย่าลืมนะครับตอนที่ตลาดเราเนี่ยมันเป็นในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันเป็นขึ้นมันเป็นลงนี่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันคือไซด์เวย์ผมอิชชูผมคือบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับเป็นอิชชูหลายอันเลยที่เราคงต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์มองคืออะไรคือเราพยายามให้โอกาสนักลงทุนรายย่อยเนี่ยได้เข้าถึงตลาดในแบบที่นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึงได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีโครงการพิเศษเลยครับที่บอกว่าถ้ารายย่อยอยากจะทำโปรแกรมเทรดดิ้งไฮฟรีเควนซีเทรดดิ้งผ่านโบรกเกอร์เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้โบรกเกอร์สามารถให้บริการแบบนี้เนี่ยกับนักลงทุนรายย่อยได้นะครับคือผมมองครับว่าแทนที่เราจะพยายามไปปิดกั้นอะไรเนี่ยเราเปิดให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าได้เท่าเทียมกันเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและมันทำให้เกิดการพัฒนาตลาดแต่แน่นอนครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามและดูข้อมูลอยู่เสมอว่าสิ่งที่มีคนบ่นมีคนพูดถึงเนี่ย
มันเป็นจริงหรือมันเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนแล้วเราเอาตรงนั้นนะครับมาพยายามแก้ปัญหาในตลาดทุนครับค่ะเหมือน AI จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้ไหมคะดร.ตอนนี้อยากจะเรียนเลยนะครับว่าสิ่งนึงที่เราทํามากขึ้นเนี่ยคือใช้ข้อมูลค่ะในอดีตเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างนะครับสายงานกํากับดูแลการซื้อขายของเราเนี่ยจะเป็นใช้ระบบอันนึงที่เป็นระบบที่ทั่วโลกใช้เป็น world standard แล้วก็มีหลังจาก detect ได้ด้วยแพทเทิร์นที่เรา pre program ไว้เนี่ยมันก็จะเข้ามาระบบที่ติดตามแล้วก็ถ้าเกิดผิดก็ส่งข้อมูลต่อไปให้หน่วยงานกํากับดูแลทําหน้าที่ต่อตอนนี้เราแยกออกเป็น2หน่วยเลยครับหน่วยงานนึงเนี่ยเป็น AI only เลยครับมาบอกเลยเป็น preventive มีอะไรบ้างที่ดูผิดปกติปุ๊บส่งข้อมูลนี้เนี่ยให้ escalation and prosecution คือแยกงาน2อันเลยเพื่อที่ว่าจะได้มีคนทํางานเต็มที่มานั่งดูอย่างเดียวเลยครับเอาข้อมูลมาดูเลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยคือกลุ่มไหนดูทั้งตลาดเลยครับแล้วใช้เป็น AI ดูเลยเราคาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะ implementation ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับเป็นของใหม่เลยของเก่าเนี่ยมันที่จริงก็เป็น AI นะแต่ว่ามันไม่กว้างเหมือนปัจจุบันคราวนี้นี่แบบเราแบบทำ full stream เลยครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้อง detect อะไรได้บ้างแล้วจะมีการออกมาขอคำปรึกษาจากผู้ร่วมตลาดอย่างเช่นบล.อย่างเช่นบล.จ.ด้วยครับว่าอินดิเคเตอร์อะไรพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราควรจะดีเทคแล้วพารามิเตอร์พวกนี้จะเป็นตัวที่ทริกเกอร์บอกว่ามันมีอิชชูเกิดขึ้นควรจะต้องมีการให้ข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นควรจะต้องมีการเอสคาเลตยังไงต่อพรอสคิวยังไงต่อครับค่ะแสดงว่างานลิควิดเตอร์ตัวการกำกับดูแลจะเข้มข้นมากแล้วยกไปอีกสเต็ปนึงใช้คำว่าเข้มข้นเลยครับใช้คำว่าใช้ข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็จะมีการลิงก์ข้อมูลหลายๆตลาดยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยการดูแลกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะดูข้อมูลที่เกี่ยวกับที่เรามีที่ตลาดต่อไปนี้แล้วครับเราจะแมปกับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้เลยด้วยว่าบริษัทดังกล่าวมีการออกตราสารหนี้เยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็มาดูเลยว่าความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นอย่างไรอยู่ในเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ของเราเองเลยแล้วเราจะเริ่มใช้ภายในก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มลงตัวแล้วเราจะเริ่มส่งออกไปให้กับพับลิกได้ใช้คือผมเรียนเลยครับว่าข้อมูลเราจะใช้เยอะมากขึ้นแล้วจะเป็นโปรแอคทีฟมากกว่าเดิมแล้วก็ให้แก่นักลงทุนให้กับพับลิกรวดเร็วขึ้นมากขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะฟังเหมือนที่นิณาได้รับทราบนะคะคือเสียงสะท้อนจากตลาดหลักทรัพย์รับทราบนำไปใช้ในการตั้งกลยุทธ์ป้องกันพรีต้องเรียนเลยนะครับโคด้วยที่ดร.พูดเลยนะคะอันนี้ชัดเจนเพราะว่าหลายๆช่วงที่ผ่านมาเหมือนเสียงมาแล้วไม่ถึงตลาดหลักทรัพย์ขอเรียนครับว่าถึงครับเราเริ่มเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทั้งเดือนพฤศจิกาที่แล้วแล้วก็ปีนี้เดือนช่วงเมษายนพฤษภาคมมิถุนาที่จริงเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยครับเรารู้ตัวเลยเราปรึกษากับทางหน่วยงานกำกับดูแลปรึกษากับสเตคโฮลเดอร์ของเราแล้วเราเริ่มโปรเจกต์นี้มานานแล้วที่เราพูดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มเราเริ่มมาต้นปีแล้วก็ตอนแรกเริ่มจากกำกับดูแลตลาดก่อนแล้วพอเกิดอิชชูที่2ก็กำกับดูแลบจ.มากขึ้นอิชชูต้องเรียนเลยนะครับว่าไม่ใช่มาไม่ถึงแต่ว่าเราอาจจะทำหน้าที่ที่ออกไปอัปเดตให้พับลิกเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วครับค่ะดังนั้นต่อจากนี้ไปทุกอย่างข้อมูลคุณผู้ชมหรือนักลงทุนรายย่อยจะได้รับทราบเท่าเทียมกันและมากพอในการตัดสินใจการลงทุนแบบทันท่วงทีใช่ไหมคะดร.ผมมองอย่างนี้ครับข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่จะมีอะไรที่มากขึ้นจะมีข้อมูลที่มากขึ้นเป็นข้อมูลที่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะมองว่ายังไม่ 100% ยังไม่กล้าพูดตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแค่เราสงสัยเราจะเริ่มประกาศเริ่มบอกออกมาอย่างที่เห็นครับในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยอย่างมีหุ้น IPO เราก็เอามาบอกเลยนะมันมีการคอนเซนเทรตมากขึ้นนะอันนี้ระวังนะเราก็พูดเหมือนกับว่ามันมีข้อมูลนี้เกิดขึ้นก็เป็นจัดเมนต์ของนักลงทุนแล้วล่ะที่จะมองว่าแล้วเขาคิดยังไงกับข้อมูลดังกล่าวครับค่ะมีอันนึงที่นิณาสังเกตแล้วก็ในการทําข่าวก็จะเห็นเรื่องของการหยิบยกประเด็นในการตรวจสอบบัญชีและมาเตือนให้กับนักลงทุนอันนี้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆที่ติดตามของตลาดหลักทรัพย์ก็จะเห็นว่ามีการวอร์นิ่งมีการจี้ประเด็นตรงนั้นเขาใช้คําว่า aware แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งใช้คําว่า warn แล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับแบบเป็นการสร้าง awareness บอกว่ามันมีข้อมูลนี้นะลองดูซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมว่าสําหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ได้มีเรื่องไม่ผิดปกติแต่บางคนก็บอกว่าโอเคนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรจะเอามาใช้ในการตัดสินใจครับแบบนี้ใช่มั้ยคะที่เราจะเห็นและรายย่อยก็จะได้รับการ awareness แบบนี้ตลอดเวลาค่ะ
ดร.ทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลการเงินตลาดทุนตอนนี้จะส่งตรงมาที่ตลาดทุนไทยมากน้อยขนาดไหนคะในด้านของบริบทเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายมีส่วนตรงนี้กดดันไหมคะผมมองอย่างนี้ครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับเหมือนกับเป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเราคือตรงกลางอยู่แล้วแต่เราก็ยังมีหน่วยงานที่เป็นคนติดต่อกับเราอย่างเช่นสำนักงานกลต.ใช่ไหมครับกระทรวงการคลังต่างๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นนโยบายภาครัฐที่มาทางเส้นทางตามลำดับออทอริตี้มาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐเนี่ยต้องการจะเน้นเรื่องไหนที่จะให้ตลาดทุนเนี่ยสนับสนุนการทำงานผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่เราเนี่ยไม่ทำตามอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นนโยบายภาครัฐแต่ว่าการทำตามของเราเนี่ยอย่าลืมเราต่อเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนภาคเอกชนคือ market force เพราะฉะนั้นเขาก็จะมี priority มีการเรียงลำดับความสำคัญว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญที่ได้ประโยชน์กับแต่ละคนมากเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะต้องบาลานซ์กัน2ตรงนี้ครับค่ะที่สำคัญคือล่าสุดเห็นมีเรื่องของการไม่จะมีเรื่องของภาษีคุณละอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมคะดร.เพราะทางด้านรัฐบาลก็เข้าใจตลาดทุนได้มากขึ้นต่อไปเสนออะไรเนี่ยก็จะมีการสมูทมากขึ้นหรือยังไงคะผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันต้องเอาข้อมูลมาพิจารณาและดูว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไรข้อดีข้อเสียคือถามว่าเรื่องเกี่ยวกับ transaction tax ไม่มีแล้วเนี่ยเป็นยังไงผมก็บอกว่าอันนั้นก็คือนโยบายของภาครัฐหากแต่ว่าถามว่าเราสามารถใช้ policy เกี่ยวกับเรื่อง incentive หรือ tax ต่างๆอย่างไรได้บ้างเนี่ยผมว่ามันมีมากมายเลยครับที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนทางเราก็จะให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานที่กำกับดูแลว่าเออเรามองว่ากลยุทธ์ต่างๆในการใช้ tax หรือ incentive เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับค่ะดังนั้นอาจจะให้ดร.ฉายภาพไปหน่อยนะว่าปีนี้นักลงทุนที่ติดตามเฝ้าดูการทำงานของตลาดหลักทรัพย์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญและส่งต่ออะไรบางอย่างให้กับทางด้านนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าสีสันแล้วก็เป็นนักลงทุนที่สร้างวอลลุ่มให้กับตลาดทุนไทยได้ระดับหนึ่งด้วยนะคะนักลงทุนไทยที่เป็นรายย่อยนี่นะครับสำคัญมากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ6ล้านบัญชีหรือประมาณเกือบ3ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีหลายแบบนักลงทุนรายย่อยนะครับผมอยากจะเรียนเลยว่ามีหลายประเภทมากนั่นคือเหตุผลที่ทําไมทางตลาดหลักทรัพย์เวลาเราทํากิจกรรมต่างๆหรือมีกลยุทธ์ต่างๆในการสนับสนุนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นเซกเตอร์เลยนะครับเซกเตอร์ใหม่ที่น่าสนใจที่เราเห็นนะครับคือกลุ่มคนรุ่นใหม่รุ่นเด็กๆที่เริ่มทํางานเริ่มออมเงินซึ่งนี่คือกลุ่มคนที่มีวิธีคิดแบบใหม่มากเลยนะครับถึงแม้เค้าอาจจะยังไม่มีทรัพยากรที่จะลงทุนเยอะไม่มีเงินแบบเงินเก็บเยอะนักแต่ว่าเราเริ่มเห็นเข้ามาในตลาดเยอะแล้ววิธีเลือกในการลงทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอย่างรุ่นผมรุ่นผู้ใหญ่ค่ะคือเพราะว่าเขาเนี่ยฟังเยอะอ่านเยอะเขาเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองเขาชอบเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เขาคิดว่าเขาเห็นสตอรี่และเขาต้องการที่จะลงทุนเวลาอะไรก็ได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เราเห็นความสําคัญของกลุ่มนี้เราจึงออกผลิตภัณฑ์เริ่มจากที่เป็น depository receipt ที่ไปลงทุนต่างประเทศที่สามารถลงทุนกี่บาทก็ได้ลงทุนในช่วงกลางคืนตามเวลาต่างประเทศก็ได้เพื่อให้นักลงทุนกลุ่มนี้ครับสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลกเลยอย่าสามารถเลือกแบบวิธีจะลงทุนได้ลงทุนใน Apple Tesla ลงทุนอะไรได้และต่อไปจะมีเยอะขึ้นนะครับเป็นกี่บาทก็ได้และในอนาคตที่เราพยายามจะทำต่อก็คือให้มันมีแอสเซทหรือสินทรัพย์หลายๆแบบหุ้นในประเทศก็เช่นกันยกตัวอย่างนะครับเราบอกน้องๆรุ่นนี้บอกว่าอยากเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันไหมซื้อหุ้น OR แบบเป็น fractional สิซื้อเป็น1หุ้น2หุ้นอยากเป็นเจ้าของ 7-Eleven มั้ยซื้อหุ้น CTO สิซื้อหุ้น2หุ้นอยากเป็นเจ้าของเซ็นทรัลมั้ยซื้อหุ้น CR เนี่ยครับคือตัวอย่างที่ผมมองบอกว่ามันทําให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยมีช่องทางในการลงทุนแบบนี้มากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าครับจะทําให้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นนะครับและอย่าลืมเ
ขาชอบบอกว่ามีเงิน80บาทซื้อได้แต่หวยซื้อหุ้นก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมมองอีกด้านนึงครับสตาร์ทอัพ SME ค่ะสมัยก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพ SME เนี่ยระดมทุนอาจจะต้องไปธนาคารพาณิชย์หรือยืมเงินจากเพื่อนๆครอบครัวที่บ้านเราจัดตั้งเป็นไลฟ์แพลตฟอร์มแล้วก็ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์เพื่อให้กลุ่มบริษัทเล็กๆพวกนี้ครับสามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ยิ่งไปกว่านั้นก่อนจะมาระดมทุนเราเตรียมตัวให้ด้วยครับมี incubation program มี preparation program มี mentoring program เพื่อให้กลุ่มบริษัทพวกนี้เนี่ยได้ใช้ระบบต่างๆที่เป็นแชร์เซอร์วิสมีระบบที่เป็น HR ระบบที่เป็นกฎหมายระบบที่เป็น IT ต่างๆเนี่ยให้เขาเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนสูงนักจะได้เอาเวลาแล้วก็เอา resource เนี่ยไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมันโตขึ้นข้อมูลต่างๆอยู่ในแชร์เซอร์วิสทํา due diligence ได้หมดเลยครับใครอยากจะมาลงทุนเข้ามาลงทุนเป็น private equity เป็น angel investorผมว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่าอยากทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นที่ที่ทำให้คนตัวเล็กๆเข้าถึงตลาดทุนเอามาใช้ประโยชน์ในด้านการลงทุนใช้ประโยชน์ด้านการระดมทุนได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะภาพดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเดียวนะคะตามที่ดร.ว่าเกี่ยวข้องกับบรรดาสเตคโฮลเดอร์หลายด้านเศรษฐกิจก็ใช่นักลงทุนก็ใช่กองทุนก็ใช่ต่างชาติก็ใช่และคุณผู้ชมด้วยค่ะในฐานะที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งแม้เราจะเป็นนักทุนรายย่อยก็ตามทีการดูแลการปกป้องมีแน่นอนนะคะดังนั้นให้ติดตามนะคะการทำงานของตลาดทรัพย์ภายใต้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านนี้นะคะก็ออกพูดถึงนโยบายต่างๆที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้วติดตามการทำงานกันต่อแล้วกันค่ะนี่นะขอบคุณดร.มากนะคะมาพูดคุยฟังสวัสดีค่ะแล้วลากันไปก่อนนะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ค่ะพบกันใหม่ในการสัมภาษณ์ครั้งหน้านะคะวันนี้นาเลยไปก่อนสวัสดีค่ะ